สำหรับคลิปนี้นะครับขอรีวิวอาหารบนเครื่องของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นิดนึงนะครับผมใช้บริการเส้นทางกรุงเทพสุโขทัยนะครับขึ้นที่สุวรรณภูมินะฮะก็จะมีอาหารกล่องที่ผมว่าอาจจะไม่เหมือนกับสายการบินอื่นๆนะฮะเพราะว่าเป็นอาหารชุดเซตที่เขานำความเป็นไทยๆมานำเสนอได้น่ารักทีเดียวนะครับนะครับแกะออกมานะครับข้างบนห่อด้วยฟลอยด์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหมือนไส้อั่วนะครับเป็นไส้กรอกที่มีเครื่องเทศด้านในเป็นไส้อั่วอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้าวเหนียวมาให้นะครับแล้วก็มีผักด้วยผักต้มนะครับแล้วก็ของหวานนี่ก็ไทยมากนะครับเป็นกล้วยกับเหมือนกับคาราเมลหวานนะครับเป็นเนื้อครีมแบบคัสตาร์ดอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็โรยหน้าด้วยกล้วยรสชาติอร่อยมากทีเดียวนะครับก็มีความรู้สึกว่ามีการนำเสนอความเป็นไทยได้แบบค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับของสายการบินนี้นะฮะบางกอกแอร์เวย์